This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวกินนะครับผมวิชาวัชราทิตย์ครับริชาครับในปกติต้องบอกว่าในแต่ละปีเองเนี่ยเขาจะมีการจัดทำเนาะเทรนด์ธุรกิจดาวรุ่งและดาวร่วงจะบอกว่ามันต้องจัดกันทุกปีเพราะโลกใบนี้เนี่ยก็หมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์บางอย่างก็ตกไปบางอย่างก็รุ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองมาไล่เรียงกันนะครับว่าปี2567ปีมังกรปีนี้อะไรเป็นดาวรุ่งและอะไรกันบ้างที่จะเป็นดาวร่วงครับอันนี้บอกเลยคุณผู้ชมเฮียไม่ใช่ว่าเรามาคิดเองหรือจัดอันดับกันเองนะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลจากทางด้านของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปดูเลยเพราะว่าในริสิบธุรกิจมันจะมีเรื่องของเทคโนโลยีค่อนข้างแทรกเยอะครับคุณผู้ชมจะได้วางแผนกันได้ถูกนะฮะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของ e-commerce สังเกตไหมแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ซื้อของออนไลน์โอเคถ้าไปดูกำไรเขาอะก็จะเห็นว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่รายได้เขาสูงนะแต่กำไรก็ไม่ได้ดีหรือบางทีก็ขาดทุนแต่ว่าทุกวันนี้เราขาดมันได้ไหมไม่ได้พักเที่ยงมาก่อนนอนเราก็ต้องเปิดแอปพลิเคชันเหล่านี้สักนิดหนึ่งก็ยังดียิ่งช่วงเวลาที่เขามีจัดโปรโมชั่น11 11 12 12 11อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่พ้นว่าเราจะต้องแบบจิ้มแล้วก็ซื้อของสักหนึ่งฉะนั้นแน่นอนว่าการขายของออนไลน์หรือว่าการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซพวกนี้มันเป็นโอกาสของคนที่อยากจะมีธุรกิจของตัวเองเพราะว่าแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยมันรองรับเอาไว้อยู่แล้วและที่สำคัญคือคนเลือกและให้ความไว้ใจกว่าเมื่อก่อนในการซื้อของในโลกออนไลน์มากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยพอเราจะซื้อของออนไลน์ทีเราก็จะรู้สึกแบบเงินเราจะโดนหลอกไหมเราโอนเงินไปจะได้เงินหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันทำให้เราสบายใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นสัดส่วนการเติบโตของอีคอมเมิร์ซมันเลยโตตามไปด้วยนั่นเองครับเฮียนะครับแล้วก็ยิ่งวันคนยิ่งซื้อของออนไลน์มากกว่าออฟไลน์นะบางทีไปออฟไลน์เนี่ยไปทำไมรู้ไหมครับไปทำไมฮะไปจับไปสัมผัสไปลองไซส์เสร็จแล้วซื้อที่ไหนครับออนไลน์ซื้อออนไลน์เพราะว่าราคาถูกกว่าต้องบอกออนไลน์ยังคงนิยมนะครับเพราะว่าข้อแรกเนี่ยผู้ค้าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเสียค่าเช่าครับพอไม่เสียค่าเช่าปั๊บก็มีความหมายว่าต้นทุนเขาต่ำลงราคาเขาก็สามารถกดได้ถูกลงเพราะฉะนั้นเทรนด์นี้ยังคงเดินหน้าต่อไปนะใช่ครับต่อมาเลยครับก็คืออันนี้ผมว่าเป็นอาชีพในฝันของคนรุ่นเนี้ยรุ่นผมลงไปเลยนะเป็นยูทูบเบอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าเป็นคนที่ทำตัวเองบนโลกออนไลน์เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าทุกวันนี้เราเองให้ความสำคัญกับบุคคลค่อนข้างเยอะเราเวลาเราฟังรีวิวอะเราเชื่ออินฟลูเราเชื่อคนที่เป็นยูทูบเบอร์มากกว่าผู้เชี่ยวชาญแล้วนะตอนนี้คือใครที่เป็นนักรีวิวหรือรีวิวเวอร์เนี่ยยอมรับเลยว่าค่าตัวสูงหรือคนที่เป็นยูทูบเบอร์อะตอนนี้มันมีกระแสของคนเกาหลีสองของคนเนาะพี่จองพี่คันแล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าvalue เขาอะเติบโตอย่างรวดเร็วมากและไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนที่ดังในแค่โซเชียลอย่างเดียวเขาดังบนโลกจริงๆและโอกาสในชีวิตก็เข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเป็นหนึ่งธุรกิจที่คนอยากจะเป็นแล้วใฝ่ฝันมากๆนี่นะคนยุคอนาล็อกอย่างเฮียนี่นะมีโลกมีแบบนี้แล้วเหรอ เพราะว่าโซเชียลมีเดียสามารถให้โอกาสกับคนทุกคนแต่ก่อนต้องเข้าระบบใช่ไหมใช่ครับต้องเข้าไปที่ค่ายนี้ต้องเข้าไปอยู่ในบริษัทนี้แต่ยุคนี้ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วเทรนด์นี้ยังคงเติบโตอยู่นะใช่เราไปดูเทรนด์ที่2กันไหมครับว่าเทรนด์นั้นคืออะไรบ้างธุรกิจเกี่ยวข้องกับโฆษณาโดยเฉพาะโฆษณาบนสื่อออนไลน์เนี่ยตอนนี้คือต้องบอกเลยว่ามันน่าสนใจอย่างนี้ครับเฮียถ้าหากว่าไปดูในช่วงปี2566ก็คือปีที่แล้วเม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณาทั้งหมดนะรวมๆกันประมาณ 85,000 กว่าล้านบาทโอเคแต่ปีนี้เขามีการคาดการณ์ว่าน่าจะขึ้นไปถึงประมาณ 89,000 ล้านสูงกว่าเดิมอีกเกือบ 90,000 ล้านและที่น่าสนใจก็คือสัดส่วนการสเปนเงินน่ะหรือว่าการที่ไปลงเงินในสื่อต่างๆเนี่ยทีวีกับออนไลน์ตอนนี้มันใกล้เคียงกันมาก โอกาสของคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ก็จะมีสูงและได้รับเม็ดเงินโฆษณาค่อนข้างสูงด้วยไม่น่าเชื่อเติบโตเร็วมากนะใช่การแพทย์ความงามเพราะอะไรเอจินโซไซตี้อ่ะเฮียผมอย่างเงี้ยนับวันอายุก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่เรายังอยากรออยากสวยยังอยากสุขภาพดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจมันก็จะล้อกับนโยบายของทางหน่วยงานรัฐที่เขาต้องการจะให้เราเป็น medical hub เวลาคนป่วย
สุดท้ายแล้วก็ต้องใช้เงินกับการรักษาพยาบาลไม่ใช่แค่คนไทยนะคนต่างชาติเนี่ยบ้านเราเนี่ยตั้งตัวเป็นฮับของการแพทย์เวลาที่เขามีคนป่วยที่มีกำลังซื้อมีกำลังจ่ายอาจจะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแถบตะวันออกกลางหรือว่าคนจีนเนี่ยวีซ่าฟรีวีซ่าในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยก็มีการคาดหมายว่าน่าจะได้สัดส่วนของคนจีนที่เข้ามารักษาตัวในคนไทยเยอะขึ้นเพื่อนบ้านอาเซียนที่เขาพอมีกำลังซื้อคนรวยในแถบ CLMV ก็มองไทยเป็นหนึ่งในที่รักษาพยาบาลที่ให้ความน่าไว้ใจที่สุดอะเพราะว่าถ้าไปสิงคโปร์ก็แพงบ้านเรามันถูกและดีต่อมาเลยก็คือโทรคมนาคมการสื่อสารทุกวันนี้เราใช้กันเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นอวัยวะที่34 35 36ของมนุษย์อยู่แล้วขาดมันไม่ได้แล้วแหละถูกต้องสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเฮียแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้พูดถึงแค่ตัวอุปกรณ์นะหรือว่า device แต่เราพูดถึงระบบโครงข่ายในการยกระดับปกติแล้วเนี่ยเราใช้อินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยความเร็วประมาณสัก1,000 เมกะบิตเปอร์เซกทับ 1,000 ก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ถ้าหากว่าเราจะสร้างโครงข่ายที่เป็นแบบสมาร์ทซิตี้ 5G มา 6G มาแล้วไม่ได้พูดถึงระดับบุคคลนะถูกต้องเราพูดระดับโครงสร้างพื้นฐานของเมืองของประเทศด้วยอย่าง EEC เนี่ยที่เขากำลังจะมีการวางแผนใหม่เนี่ยเขาตั้งใจให้เป็นสมาร์ทซิตี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวก AI เรื่องของการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบการสื่อสารที่เป็นรูปแบบยุคสมัยใหม่ที่มันไม่ใช่เพียงแค่เราใช้โครงข่ายในการติดต่อสื่อสารแต่มันอาจจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เราสามารถที่จะพูดง่ายๆตอนนี้เราอาจจะอยู่กรุงเทพคนป่วยที่เป็นผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดอยู่เชียงใหม่คุณหมออาจจะไม่ต้องบินไปถึงเชียงใหม่แล้วผ่าตัดละผ่าตัดผ่านกล้องผ่านระบบต่างๆที่มันสามารถเรียลไทม์ได้โอ้ด้วยสัญญาณ 5G 5G 6G หรืออาจจะมีแบบการพัฒนาระบบสัญญาณที่มันดีขึ้นกว่านั้นในอนาคตต่อมาครับโซเชียลมีเดียโอ้อันนี้เรียกไม่ได้หรือเอนเตอร์เทนเมนต์ออนไลน์อันนี้ผมขอรวบยอดเลยแล้วกันเนาะมันจะมาถึงเรื่องของการทำพวกเกมออนไลน์หรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมออนไลน์ต่างๆพวกร้านรวงต่างๆตอนนี้เริ่มที่จะใช้ร้านที่เป็นแบบเสมือนละบางทีอาจจะไม่ต้องเข้า VR ก็ได้แต่มีคอม1จูอ่ะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปช้อปปิ้งไปดูเป็นโลกเสมือนเป็น 3D ที่เขาทำไว้สิ่งเหล่านี้ก็จะตามมามาธุรกิจอีกส่วนนึงกันบ้างที่คิดว่าสำคัญมากๆนะครับก็คือเรื่องของ e-finance ครับก็คือ fintech ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็น cashless society แต่เดิมเราฟังว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่ยิ่งวันยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นและช่องว่างทางการเงินที่เขาเรียกกันว่า underserved needs มีความหมายว่าบางคนเนี่ยจะไปแบงค์รู้สึกว่ามีอุปสรรคเยอะเนาะกรอกฟอร์มค่อนข้างเยอะการเข้าไปถึงไม่ง่ายปัจจุบันนี้ฟินเทคจะเข้ามาเยอะแต่เวลาที่พูดถึงฟินเทคสิ่งที่มาพร้อมกันคืออะไรครับครับก็คือเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครับเราคุยถึงเรื่องข้อมูลเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลรั่วไหลถูกปลอมแปลงอัตลักษณ์ได้ถูกคนแฮกเข้ามาได้ไม่เวิร์กนะครับครับแล้วระบบมิจฉาชีพไซเบอร์ยิ่งวันยิ่งเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นตำรวจไซเบอร์ก็คือหมายภาคประชาชนไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็ต้องยิ่งเก่งขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งส่วนนี้ไซเบอร์ซีเคียวริตี้เองสำคัญและเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของออนไลน์เยอะๆแล้วเขาจะเอามีเมมโมรีพอเก็บที่ไหนแต่ก่อนคือฮาร์ดไดรฟ์ยุคปัจจุบันคือยุคของคลาวด์เอจิ่งก็คือยุคของการเก็บข้อมูลเอาไว้บนคลาวด์เพราะฉะนั้นเนี่ยไซเบอร์ซีเคียวริตี้คลาวด์จะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบครับที่จะเป็นธุรกิจดาวรุ่งในช่วงนี้ครับครับผมต่อกันเลยฮะธุรกิจอีเวนต์คอนเสิร์ตกำลังกลับมาช่วงโควิดเราอัดอั้นกันมากนะถึงขนาดว่ามีการคิดนวัตกรรมคอนเสิร์ตโวชัวร์แต่ตอนนี้คือคอใหญ่ๆกำลังสร้างขึ้นที่มีจุคนได้มากขึ้นมีฟังก์ชันที่หลากหลายมากขึ้นหรือแม้กระทั่งราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยสนามกีฬาแห่งชาติของบ้านเราเนี่ยฮะก็ใช้ฟังก์ชันในการจัดคอนเสิร์ตได้แทนที่จะจัดฟุตบอลเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตที่มันมามากขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าเรามีการเทงบประมาณในการจัดคอนเสิร์ตเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นด้วยและไม่ใช่แค่เป็นคอนเสิร์ตที่เกิดจากบ้านเราต่างชาติเขาก็มาเรื่องของค่าตั๋วเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของคนที่เขาจะเดินทางมาดูคอนเสิร์ตบางคนเป็นแฟนคลับของวงนี้ของศิลปินคนนี้เขาไม่ได้แค่ว่าอยากจะรอให้ไปที่บ้านเขานะเขาบินมาดูที่กรุงเทพเลยก็มีเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตก็จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังเติบโตเช่นกันอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าโลกในยุคปัจจุบันนี้อาจจะบอกว่าเราสามารถที่จะดูไลฟ์สตรีมมิ่งคอนเสิร์ตของใครก็ได้เราสามารถที่จะฟัง MP3 MP4 ซอฟต์ไฟล์ได้แต่ที่สุดการเจอกับศิลปินแบบตัวเป็นๆยังสำคัญนะครับใช่ฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้โลกจะวิวัฒนาการไปถึงไหนเรื่องการชมศิลปินเล่นสดๆยังคงสำคัญอยู่แต่อีกส่วนนึงศตวรรษที่21แล้วริชาร์ดแต่เรื่องของ
สายมู สายเหนือธรรมชาติรุ่งไหมโอ้โหผมว่ามันรุ่งกว่าเมื่อก่อนอีกนะทั้งที่เราอยู่ในโลกศตวรรษที่21แล้วนะครับสิ่งนี้ไม่เคยแผ่วตอนนี้เรื่องของการมูอ่ะมันไม่ได้เป็นแค่ว่าเราไปอธิษฐานขอแล้วมันมีแอคเซสซอรี่มันมีอะไรก็ไม่รู้ที่เสริมกวนมูของเราอ่ะให้รู้สึกอย่างน้อยฉันได้รับพลังบวกโชคลาภและมูลค่าตรงนี้มันก็มหาศาลเหมือนกันซึ่งมันจะล้อมากับพวกอัญมณีเห็นไหมฮะเดี๋ยววันนี้มันมีหินอะไรก็ไม่รู้อ่ะอัญมณีมงคลใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันได้มาจากธุรกิจสายมูเช่นเดียวกัน อันนี้เป็นข้อน่าสังเกตและไม่ใช่คนไทยนะครับจะเห็นว่ามีคนต่างชาติที่เป็นเอเชียเดินทางเข้ามาที่บ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับคือต้องบอกว่าแพทเทิร์นที่เราพูดมาเนี่ยธุรกิจดาวรุ่งจะบอกว่ามุ่งเทคโนโลยีมุ่งวิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่ใช่นะครับเพราะขณะเดียวกันคนยังมีความเป็นมนุษย์นะยังต้องการซอฟต์แฟกเตอร์เรื่องของสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเองก็ดีเรื่องของการเสพความบันเทิงแบบตัวเป็นๆก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลากหลายนะครับเพราะอย่าคิดว่าเราไม่เป็นเทคไม่ใช่แค่เทคนะครับที่โตหลายอย่างก็โตด้วยธุรกิจประกันภัยประกันวินาศภัยครับประกันชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราเจอประกันโทรหาเราจะรำคาญมาขายอีกแล้วทุกวันนี้ไม่ใช่นะฮะทุกวันนี้เราอะโทรหาประกันถูกต้องถ้าเรามีกรมธรรม์อะไรหรือมีบริการอะไรบ้างที่มันเหมาะกับเราในช่วงวัยนี้และค่ารักษาพยาบาลปัจจุบันแพงมากครับนะครับล้างความไม่แน่นอนในชีวิตเยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องของธุรกิจประกันแม้จะเป็นประกันวินาศภัยเองก็ดีประกันสุขภาพประกันออมทรัพย์ก็ดียิ่งวันยิ่งทวีความสำคัญเพราะคนเริ่มต้นตระหนักแล้วว่าความไม่แน่นอนคือเพื่อนคู่หูในชีวิตของเราไงครับถูกต้องครับและที่อย่างมันลดหย่อนภาษีได้ถูกต้องรายได้มากขึ้นตามอายุเพราะฉะนั้นลดหย่อนภาษีไว้ก็ดีนะฮะทีนี้ประกันเนี่ยมันก็จะคาบเกี่ยวไปสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกอย่างคือรถยนต์แต่ว่ารถยนต์ในยุคนี้มันเป็นยุคของรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆเพราะว่าอย่าลืมว่าการผลิตรถยนต์ EV 1คันต่อให้ชิ้นส่วนมันจะลดลงนะจากรถยนต์สันดาปแต่ว่ามันก็มีเทคโนโลยีไงที่คนจะต้องเข้าใจฮาร์ดแวร์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดูแลรักษาอู่ที่ให้บริการ EV โดยเฉพาะหรือแม้กระทั่งการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ๆเพราะเดี๋ยวมันจะคล้ายๆมือถือที่มันก็จะมีแอปพลิเคชันมีเซอร์วิสต่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่คนที่อยู่ในอุตสาหกรรม EV และอุตสาหกรรมที่อาจจะมีส่วนคาบเกี่ยวกับรถยนต์ EV และซอฟต์แวร์ตรงนี้แหละเติบโตอย่างแน่นอนผมว่าทุกวันนี้คนต้องดูแน่ๆก็คือซีรีส์ oh. แล้วมันไม่ใช่แค่ซีรีส์ที่เราดูกันทั่วไปซีรีส์เกาหลีอะไรแบบนี้ บ้านเราเนี่ยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่คือซีรีส์วายโอ้ใช่ไหมฮะ เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าซีรีส์วายเนี่ยบ้านเรานี่ถือว่าเป็นเบอร์อันดับต้นๆของโลกบ้านเราค่อนข้างเปิดกว้างกับความหลากหลายทางเพศสภาพนะถูกต้องและเรามีซีรีส์วายปีนึงเนี่ยหลายร้อยเรื่อง oh. ทั้งค่ายเล็กค่ายใหญ่หรือแม้กระทั่งออกทีวีหรือไปออกพวกแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งซีรีส์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยให้ความสำคัญเพราะว่าอยู่ในกลยุทธ์ของประเทศเราที่จะผลักดันสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยแม้กระทั่งเรื่องของการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เนี่ยบ้านเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างปีที่แล้วเนี่ยเรามีภาพยนตร์เข้ามาเนี่ยมากกว่า400เรื่องมูลค่าการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยประมาณ 6,000 กว่าล้านก็คือบรรดากองถ่ายจากต่างประเทศเข้ามาถ่ายคอนเทนต์ของที่เราอินเดียจีนเกาหลีหรือแม้กระทั่งฮอลลีวูดก็ใช้บ้านเราเป็นโลเคชันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีองค์ประกอบในการที่จะผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงค่อนข้างสูงแล้วก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังมีอนาคตอย่างสวยงามเลยทีเดียวแหละอ่ะนี่ถือว่าเป็น5นะ5หลักใหญ่ๆสำหรับดาวรุ่งเดี๋ยวEP หน้าตอนหน้าเราจะมีทั้งดาวรุ่งและดาวร่วงนะครับเพราะว่ายังมีดาวรุ่งอีก5นะครับธุรกิจด้วยกันส่วนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันในตอนหน้าและอีกส่วนนึงครับที่บอกว่าดาวร่วงคือเสื่อมความนิยมไปแล้ว10อุตสาหกรรมมีอะไรบ้างเดี๋ยวตอนหน้าเรามาคุยกันสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice